ขอให้กล้องใกล้ๆหน่อยนี่นะครับพูดเรื่องน้ำลายไหลโอ้โหดูขอโชว์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับมันเย็นแล้วเอาจิ้มน้ำเอาจุ่มน้ำจิ้มเอาจุ่มน้ำจิ้มเอาจิ้มน้ำจุ่มเฮ้ยไม่ใช่เอาจุ่มกับน้ำจิ้มถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วมั้งเอาละครับสวัสดีนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับพี่น้องวันนี้ก็เริ่มสู่ฤดูการจะทำข้าวนาปังกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศสวนครัวลุงเด่นไม่ได้มาสวนหลายวันเลยครับวันนี้เอารถสปอร์ตไรเดอร์มาขี่บ้างแบตมันหมดตลอดซื้อโต๊ะมาใหม่พี่น้องว่าจะเอามาเขาดาวนี่นะครับนี่ที่บ้านหนองหวายนี่เขามีหมู่บ้านที่เขารับทำชาวบ้านที่เขารับทำชุดเก้าอี้อย่างนี้นะครับเนี่ยเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่อย่างนี้ครับนี่สั่งมา2ชุดชุดละ800บาทครับก็ของเก่านั้นเคยมีชุดหนึ่งแล้วเอาไปไว้ที่บ้านมันใช้ดีนะสองสามปีอยู่ครับถ้าเราไม่เอาตากฝนนะครับเนี่ยก็โอ้จอดเอาไว้หลายวันละเห็นไหมวันนี้เราจะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้ครับนี่เขี่ยให้ดีหน่อยวันนี้เราจะมานั่งกินข้าวกันฉลองโต๊ะใหม่โรงเรียนหน่อยเพิ่งไปทำธุระเสร็จมาหิวข้าวมากครับมีของดีมีน้องวัว2กิโลครับพี่น้องเดี๋ยวมานะครับวันนี้มากินข้าวเฉยๆนะกินข้าวเดี๋ยวก็จะกลับแล้วเมื่อกี้เปิดสปริงเกอร์ให้ต้นไม้หน่อยนึงนะครับก็อยากกินน้องวัวรู้สึกยังไงไม่รู้ผมมีน้องวัวมาขายเจ้านี้นะครับนี่แพ็คละ1กิโลน้องวัวใหญ่ๆไข่สาแบบเต็มๆครับนี่ดูนี่ครับ6งัวนะครับคนเหนือห้อง6งัวคนอีสานเขาเอิ้นน้องวัวนะครับนี่บักสาใหญ่ๆครับนี่ไข่สานี่ครับอันนี้คือเขาก็จะใส่มาเขาจะแพ็คมาอย่างนี้แหละคือเราไม่ต้องเอาน้ำนี่ไปทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำจากน้ำลกมันสามารถเอาไปต้มให้สุกเดี๋ยวใส่ตะไคร้ใส่ข่าเข้าไปหอมละกินแบบเน้นแบบอิ่มๆนะครับกิโลละ250พี่น้องถ้ามันเป็นแบบแพ็คแบบนี้นะอุ้ยน้ำไหลเลยนะครับก็2แพ็คก็500บาทมันน่ากินนะนี่ครับผมก็ใส่ตู้เย็นไว้หน่อยนึงนี่อันนี้ไงภาษาดูครับดูไข่สามีรากกล้วยหรือเปล่าเนี่ยงูมีรากกล้วยไหมเนี่ยอุ้ยน้ำลายไหลทำไปน้ำลายไหลไปครับนี่ครับไอ้นี้น้ำจากนี่แหละไม่ต้องเอาทิ้งน้ำจากน้ำลกมันนี่แหละทิ้งเดียวเราต้องไปต้มเมนูนี้ต้องให้มันสุกที่สุดนะครับนี่โอ้โหพี่น้องเนี่ยนี่ครับสามพวกสายเนื้อโอ้โหนี่เดี๋ยวขอให้กล้องใกล้ๆหน่อยนี่นะครับพูดเรื่องน้ำลายไหลต้มเดี๋ยวเราจะทำน้ำจิ้มแจ่วใส่พริกลาบเครื่องเทศหลายชนิดนะครับใส่ดีวัวใส่น้ำปลาผงนัวแล้วก็จะแบ่งมาทำเป็นเมนูอาหารเหนือหน่อยนึงยำครับออกเสียงว่ายำฮกนี่ก็ผักไผ่ผักแพลแล้วก็มีสาระแหน่ต้นหอมผักชีนะครับข่าใส่เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวหั่นข่าตะไคร้ที่สวนกำลังหัวโตๆเลยใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วก็เอาลกวัวเนี่ยต้มให้มันสุกเลยสุกเสร็จแล้วก็จะปาดกินจิ้มน้ำจิ้มแจ่วขมครับวันนี้น่าจะอร่อยนี่น่าจะอร่อยนะครับโอ้โหนี่นี่เลยพี่น้องเดี๋ยวต้มมาหอมลั่นสวนแน่นอนเดี๋ยวโรงเรียนไปเอาเขียงมาหั่นตะไคร้หั่นข่าลงไปใส่แล้วเอาน้องวัวไปใส่ได้เลยมาแล้วครับผมนี่ข่าตะไคร้ข่าตะไคร้ใส่ลงไปก่อนใบมะกรูดยังไม่ได้ไปเก็บอยู่หลังอยู่สวนนี่ข่าใส่น้ำไปนิดนึงครับเพราะว่าน้ำจากนี้มันมีไม่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูแบบชัดๆนี่เป็นน้องวัวใหญ่ๆอย่างนี้ครับนะนี่มีรากกล้วยด้วยนะเมื่อกี้เห็นมีรากกล้วยครับนี่รากกล้วยซ่อนอยู่แถวนี้แหละนี่มีรากกล้วยครับโอ้มันน่ากินมากดูไข่สาครับนี่นะโอ้โหนี่ครับน้ำเดี๋ยวเราใส่ไปเลยนี่ดูเป็นลูกอย่างนี้ครับเห็นไหมเนี่ยกัดกินนี้มันออกมันๆครับนะน้องวัวครับน้องวัวใส่เข้าไปเลยโอ้ยหม้อดูเล็กขนาดตาไปเลยครับหม้อดูแบบเล็กๆไปเลยนี่เดี๋ยวผมต้องอาจจะเปลี่ยนแก๊สรู้สึกแก๊สหมดนี่น้ำใส่ได้ใส่ไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องต้มสุกกันละนี่โอ้โหพี่น้องกินตอนเย็นๆอย่างนี้นะนี่นะครับน้องวัวเดี๋ยวเปลี่ยนแก๊สนิดนึงนะครับต้มให้มันสุกหรือว่าหม้อมันอาจจะเล็กไปเพราะมัน2กิโลครับเนี่ย
มาแล้วครับพี่น้องแก๊สปิกนิกมันอาจจะไม่เหมาะในการมาทำเมนูนี้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการต้มนานนะครับเราต้องเปลี่ยนอันนี้จะเอาใส่หม้อชาบูเลยนะนี่อู้ใส่น้ำเข้าไปหน่อยกำลังเดือดๆกำลังนี่อย่างนี้ได้กินไวแน่นอนลุงเด่นก็เริ่มหิวนะครับไปทำธุระมาหลายอย่างวันนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยโอ้โหดูกินเหมือนชาบูเลยพี่น้องนี่น้องวัวใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนี่ครับโอ้โหไข่สาข่าตะไคร้หอมเลยครับน้ำลายไหลเต็มหม้อเลยอ่ะห้องละกิโลครับนี่ห้องละกิโลไปเลยตัวนี้เดี๋ยวทิ้งใส่ให้หมดวันอย่างนี้น่าจะสุกไวอยู่ครับนี่เดี๋ยวก็พอมันสุกมานะซดน้ำซุปอย่างนี้เลยนะดูดอย่างนี้เลยนะผมบอกไปเลยครับตอนนี้หอมไป3โลกครับหอมมากกินขาตะไคร้แล้วมาเจอกับน้องวัวเดือดๆอย่างนี้นะครับมันช่างหอมเข้ากับบรรยากาศตอนเย็นๆครับถ้าอาทิตย์ที่เวียงเชียงลุงกำลังจะตกแล้วนะครับเนี่ยเขาก็จะมาทำนาปังกันนะครับอาทิตย์อยู่นู้นถ่ายไปทางนี้อาจจะดูย้อนแสงแต่ว่าความสวยงามของธรรมชาติที่นี่สวยงามครับเห็นไหมเดี๋ยวหาอะไรเย็นๆมานั่งกินรอให้น้องวัวเราสุกกำลังเดือดพ่านๆเลยครับเดี๋ยวรอมันสุกแป๊บนึงนะครับหอมมากว่ากลิ่นหอมมากคนเหนือถ้ายำบางทีเขาก็ใส่ข้าวคั่วด้วยนะมันก็หอมเพิ่มครับมันเหมือนกลิ่นไม่ไหม้หน่อยมันข้างล่างมันนี่ป่ะคนช่วยมันนิดนึงน้องเอ้ยนี่น้องดูคนที่ชอบกินเนื้อนี่เห็นเมนูนี่มันก็อยากกินอยู่นะน่ากินมากครับเห็นไหมมาแล้วครับบรรยากาศที่สวนนี้ตอนนี้ผมไปเปิดเครื่องปั่นไฟนะครับแล้วก็ไปเปิดปั๊มน้ำเก็บน้ำไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้องวัวเรากำลังแบบร้อนระอุเลยพี่น้องดูครับปลาแบบได้ที่นะครับเคล็ดลับลุงเด่นใส่ซุปก้อนนะครับซุปเนื้อนะครับไม่ใช่หมูนะต้องไปซื้อที่มันเป็นเนื้อนะครับใส่เมื่อกี้ใส่นี่ไปก้อนละใส่นี่อีกก้อนนึงน้ำซุปจะนัวมากครับเอามาแล้วครับพี่น้องถึงเวลาแล้วครับเปิดไฟแสงสีข้างหลังพอดีไปเปิดเครื่องปั่นไฟครับเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยโอ้น่าหอมมากครับหอมลั่นสวนอ่ะนี่ไข่สาดูครับโหนี่ครับไข่สานะมีหลายเม็ดนี่เอาเป็นลูกมาอย่างนี้เลยลูกนี้ที่มันอยู่คนเดียวเมื่อกี้เดี๋ยวหม้อนี้ผมจะทำเป็นยำเหนือนี่ครับดูควันครับน้ำลายไม่รู้มาจากไหนมันออกมาแบบทุกทางเลยปาดนะโหกินแบบคำแรกยังไม่ต้องจิ้มอะไรครับยังไม่ต้องจิ้มอะไรนี่คือน้องบัวนี่คือไข่สาครับโอ้ควรอาจจะปิวไปทางนู้นเลยนะร้อนก็หวานมากน้ำซุปตัวนี้ดีมากครับซุปเนื้อก้อนที่เราใส่เข้าไปมันจะนัวมากเข้มข้นมากร้อนคนที่อื่นมาเห็นแบบนี้ก็อาจจะแบบไม่อยากกินแบบมันดูน่ากลัวน่าเกลียดอะไรไม่รู้เนี่ยแต่คนที่เคยทานเคยกินนะครับจะบอกว่ามันอร่อยมากพริกป่นแต่พี่ต้องเรียนเผ็ดนะถุงนึงนี่ใส่ลาบได้โลกว่านะครับใส่2โลได้เผ็ดมากเพราะเราอบจนแห้งครับใส่น้ำปลาลงไปข้าวคั่วเพิ่งคั่วเมื่อวานนี่อย่าทันไปกินกับนาเลไปทำลาบกับนาเลที่สวนนาเลมาเมื่อวานช่วงนี้นาเลก็งานหลายพี่น้องเพิ่งจะเริ่มฤดูการทำนาปังตีสองแกก็ไปกรีดยางนะกลางวันก็ไปไถนาไปทำนาอีกเข้าสวนอีกโอ้นาเลกันใดครับเติมใส่หลายแซ่บหลายเขาคั่วหอมๆ
เราจะเอาไข่สาเนี่ยจิ้มกันนี่เลยนี่ต้นหอมมาหน่อยโอ้สดน้ำแกงเมื่อกี้ร้อนร้อนลิ้นเลยแต่ว่าอร่อยต้นหอมผักชีอันนี้จะเอาใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ไอตัวยำฮกเดี๋ยวแป๊บนึงขอกินเป็นออเดิร์ฟก่อนแล้วค่อยทำเป็นยำเนี่ยแค่นี้นะครับอ๋อคู่ขาได้ยังไงมันต้องมีความขมขมแสบขมนัวใส่เข้าไปจอก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 เดี๋ยวจะไปใส่เยอะเกินขมเกินแต่ว่าขมหวานนะครับดีลุงเดือนเนี่ยวันนี้ไม่ได้มาโฆษณานะผมกล้าเอาไปท้ากับคนที่ดีที่ดังๆเจ้าดังๆในขายในประเทศไทยเลยเพื่อนๆสั่งไปปุ๊บเนี่ยซื้อมาเนี่ยเทใส่ช้อนอย่างนี้เลยครับดูสีมันดีแล้วก็ชิมเลยได้กลิ่นของเนื้อลองเปรียบเทียบกับเจ้าดังๆนะเทใส่ช้อนแล้วชิมพร้อมกันเลยซื้อมากว่าหนึ่งมาเปรียบเทียบกันเลยของเขาน้ำกินน้ำปลากินน้ำปลาแรงนี่ขมนัวใส่ลาบอร่อยเลยพี่น้องดูนี่เวลากินก็อย่างนี้เลยนะขออนุญาตนะครับข้าวยังไม่ต้องนะกะทิข้าวยังเพิ่งออกคนน้ำจิ้มนี่เผ็ดเผ็ดพริกลาบเลยจะหอมมากหอมกินเครื่องเทศครับผมหวานกับต้นหอมไปขอโซ่น้ำขอโซ่น้ำหน่อยหมูน้ำซุปได้เลยครับเหมือนกับตุ๋นเนื้อไม่นานๆเลยเราใส่ซุปเนื้อก้อนเนี่ยมีขายเป็นบางร้านนะครับเป็นซุปที่มันเป็นเนื้อนะครับอย่าไปเอาหมูมาใส่นะหมูใส่จบเลยนะต้องเอาเป็นซุปเนื้อจะทำแกงอ่อมแกงเนื้ออะไรเงี้ยใบต้นหอมขอโชว์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยครับมันเย็นแล้วเอาจิ้มน้ำเอาจุ่มน้ำจิ้มเอาจุ่มน้ำจิ้มเอาจิ้มน้ำจุ่มเฮ้ยไม่ใช่เอาจุ่มกับน้ำจิ้มถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกแล้วมั้งพันใหญ่ๆนี่ครับสวรรค์บ้านนาอยู่ไหนได้เรื่องได้เรื่องควันพักอยู่ตรงนี้ได้เดี๋ยวจะเอาหม้อตรงนี้แหละทำเป็นยำยำหกหัวดูควันครับมันหาเหนียวแล้วยังมาดูก่อนแต่ต้องไอ้ไข่สาโอเคแล้วกูได้แล้วครับเนี่ยได้แล้วไม่มีคนถือกล้องให้ถ้ามีคนถือกล้องให้เนี่ยจะหันตอนหันเนี่ยทดสอบว่ามันหายเหนียวหรือยังนะครับอร่อยที่สุดก็คือน้องวอนอ่ะหวานอย่างเงี้ยเหมือนต้มสีน้ำตาลไม่หวานแบบน้ำตาลนะมันหวานแบบหวานของเนื้อครับเมนูนี้ต้องลองจริงครับเป็นเมนูที่เด็ดมากลุงเด่นกินแล้วติดใจครับบรรยากาศที่เชียงรายก็อากาศเย็นๆนะครับเรามาซดน้ำร้อนๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มากินน้องวัวมากินฮกมัวหวานๆครับกินกับพริกลาบนี่มันก็ได้เรื่องอยู่นะจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ซดเข้าไปเนี่ยขนาดกลับมาแล้วมาตัดต่อคลิปนะครับก็ยังรู้สึกว่าน้ำลายยังไหลครับอาหารท้องยังร้องจอกๆอยู่เลยพี่น้องดูไข่สาอันใหญ่ๆครับกินแล้วถูกใจลุงเด่นมากเลยครับพี่น้องตอนซดน้ำซุปนะอร่อยมากครับกินข้าวกับลุงเด่นไปยาวๆก่อนนะครับพี่น้องนี่เอาไข่สานี่นี่ไข่สาลูกโตๆเดี๋ยวเราจะหันเลยบรรยากาศครับเขากำลังไถนากันไฟโซลาร์เซลล์ออกแล้วไข่สารนี่มันต้องหันเล็กหันใหญ่ๆพี่น้องดูโทษนี่ครับ
อันนี้กินกับข้าวแค่นี้พอมากกินคนเดียวครับร้อนๆนะเดี๋ยวขอชิมอีกทีนึงร้อนๆเลยครับอันนี้จะปาดกินเฉยๆเอาขึ้นมานี่ก่อนครับถ้าเป็นสูตรเนื้อจริงเนี่ยบางทีบางบ้านเขาก็เอาพริกลาบที่ทำเองเนี่ยไปผัดน้ำมันก่อนก็ได้หรือจะไม่ผัดก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำมันเดี๋ยวร้อนมากเลยพี่น้องเอาใส่พริกลุงเด่นไปก่อนไม่ต้องมันเผ็ดมากอย่าไปใส่เยอะเพราะว่าเราต้องการได้ความหวานความหอมจากเนื้อเอาน้ำจากการต้มเลยนะครับน้องดูโอ้ผมอาจจะใส่พริกเยอะนะเนี่ยอาจจะเผ็ดไปนะเนี่ยครับคือแก๊สเลยเติมเกลือเติมน้ำปลาแต่ว่าผมใส่ซุปเนื้อไปแล้วเมื่อกี้มันโอเคแล้วคนเหนือเขาใส่นี่ด้วยนะข้าวคั่วครับมันจะหอมกินข้าวคั่วแล้วก็น้ำแกงมันจะหอมเอานี่ใส่เลยก่อนอื่นเอานี่ใส่ก่อนนี่คือน้องวัวที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปเลยครับนี่ยำถ้วยนึงแบบถ้วยเดียวมันร้อนๆใส่ผงนัวใส่หลายแซ่บหลายแหละพี่น้องใส่นั้นก็ดีต่อสุขภาพตามด้วยข้าวคั่วใส่หน่อยนึงมันจะหอมครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยถ้าว่าเมนูนี้ขาดผักไผ่เนี่ยมันจะบอกเป็นเมนูยำเหนือคนเหนือจะออกสำเนียงว่ายำหรือว่ายำฮกนะครับแต่ไม่เหมือนกับยำวุ้นเส้นยำอะไรนะมันยำมันคืออย่างนี้มีผักไผ่แล้วก็มีสาระแหน่มีผักชีนะครับมีต้นหอมใบมะกรูดใส่เข้าไปนะครับจะหอมเดี๋ยวผมขอปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวผมกลัวมันจะสุกเกินม้วนหั่นบางๆนะครับใส่ผักไผ่ใส่หอมด่วนเข้าไปน้ำเริ่มเดือดแล้วครับยำฮกโอ้หลังโอ้ยลืมกินอย่างอื่นอ่ะลืมกินเครื่องดื่มอะไรมันเย็นๆหน่อยนะเดี๋ยวคนเลยครับน้องน้ำแบบคุกคิกนะครับชิมดูหน่อยปะโถแซ่บแล้วขอน้ำปลานิดนึงแล้วก็เอาต้นหอมผักชีที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปนี่ปิดแก๊สเลยนะครับถ้าใส่ผักปุ๊บปิดแก๊สเลยเดี๋ยวผักจะสุกแล้วไม่อร่อยนี่ต้องผักแบบพอดีโดนกินกับข้าวเหนียวครับกินกับข้าวนี่อุ้ยหอมผักไผ่ผักแพลวขออนุญาตวางถ้วยบนเตาแก๊สนะครับยุงกัดลงเด่นนะนี่ครับเทงไปเอาพี่น้องดูนี่ดูนะอยากจะให้กล้องมันเห็นนั่นแหละก็เลยเทฝั่งนู้นอยากให้กล้องเห็นนี่พี่น้องทำง่ายๆนะครับคือถ้าเป็นคนเหนือแบบบ้านเราจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ตำพริกลาบไว้นะครับคือจะคั่วพริกใหม่เอาเครื่องเทศมาตำใหม่เอาสมุนไพรมาตำเอาอะไรมาทำใหม่หมดมันก็จะใช้เวลานานมากนะแต่ว่าอันนี้คือสำเร็จของเรามีพริกลาบละแล้วก็ทำได้กินได้เลยใส่ย้ำไก่ย้ำจิ้นใส่ได้หลายเมนูนี่ครับสดเข้าไปเลยโอ้โหโอ้โหป้าโจสุดๆกินไอความเป็นล้านนาความเป็นความคนเหนือครับกินเกินเครื่องเทศเนี่ยมันสมุนไพรนะเครื่องเทศไอบอกแควนจากจังหวัดน่านครับหอมบะแลบหอมบอกแควนบะแลบกิโล1,200อ่ะกัดน้ำกิ๊บเนี่ยหอมสดฮ้อนๆครับพี่น้องยังไม่ต้องกินข้าวดีกว่ากินเล่นก่อนอลัง
นี่ก็เป็นน้องวัวปลากินเด่นจิ้มกับนี่สุดท้ายมาข้าวเหนียวก็มากินแบบคนเหนือแต่มันต้องนี่หน่อยใช้มือเลยนะคุยเลยครับคุยอยู่นี่เลยร้อนวันนี้ยุงทำเป็นมาเล่นงานคอลงเด่นนะที่สุดละคิดถึงพ่อทำให้กินที่สุดสูตรเดียวกับที่พ่อทำให้กินสูตรเดียวกับปอมอยล้ำแต่กินกับข้าวแบบนี้คิดถึงพ่อเลยอ่ะหน้าพ่อนี่ลอยขึ้นมาเลยคือมันฝีมือพ่อเรานี่หว่าอะไรเงี้ยสูตรนี้นะพ่อก็ชอบกินเนื้อเคี้ยวแล้วมันละมุนลิ้นมากครับหอมเครื่องเทศคิดถึงพ่อไอ้ลีคิดถึงปอดแต่เลยซ้อมครับผักไผ่โอ้โหสดชื่นกินน้องวัวต่อพี่น้องเดี๋ยวขอพักเบรก1นาทีนะครับผมไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนไหนไม่รู้นะขอกินอะไรเย็นๆแป๊บนึงครับมันกำลังอร่อยเดี๋ยวอิ่มก่อนวันนี้เด้งมากอะไรรู้มั้ยเกี้ยรากกล้วยหรือเปล่ากรอบเด้งไปหาอะไรเย็นๆกินก่อนนะครับพี่น้องเฮ้ยเด้งนี่โอ้สุดยอดไปหาอะไรกินก่อนเมื่อกี้เราเหรียญใช้เลนส์วายในการถ่ายคลิปนะครับมันก็อาจจะดูสีสันมันก็อาจจะดูซีดๆนะแต่ว่าหน้าตาจริงๆมันเป็นอย่างนี้ครับน้ำซุปนี่มันจะเข้มข้นมากซดมะไขสาเข้าไปนะครับใส่ข้าวคั่วไปหน่อยๆนี่หอมนะครับนะเพิ่มปริมาณด้วยกินกับข้าวนี่อร่อยมากครับดูแกงร้อนๆอย่างงี้ครับนี่ครับไขสาซดกับน้ำแกงเป็นอย่างงี้นะมีโอกาสใครที่ชอบกินก็จัดเลยครับนะคนที่ไม่กินก็ต้องขออภัยด้วยมันอร่อยอ่ะเดี๋ยวนั่งกินกันต่อเลยครับเอาละครับพี่น้องโอ้ชื่นใจละกินอะไรเย็นๆมาแล้วชื่นใจละทีนี้ก็นั่งกินกันไปยาวๆครับจะปีใหม่แล้วนะครับก็เพื่อนๆเดินทางหรือไปไหนก็ขอให้เดินทางสวัสดิภาพนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวกันพี่น้องเนาะปีใหม่ก็ความสุขของเราก็ไปหาพ่อหาแม่เนาะหาพี่หาน้องไปหาครอบครัวไปหาแฟนไปหาลูกก็เพื่อนๆเดินทางก็ใกล้จะปีใหม่แล้วก็ขอให้เดินทางสวัสดิภาพนะครับขากลับไปเจอน้องวัวไปเจอฮกงัวซื้อกลับบ้านไปเลย2โล3โลฝากเรียกพี่เรียกพ่อเรียกแม่มากินรับรองทุกคนแฮปปี้แน่นอนสดกินกันแบบโรงเรียนนี่แหละแซ่บถูกใจมะขนาดไข่สาห้อนๆดูควันออกครับควันออกอย่างนี้เลยมันของพ่อคั่วจริงนะยิ่งเก็บไปนานยิ่งหอมนะครับนะก็คลิปนี้น่าจะสมควรแก่เวลานะครับก็ยาวๆกันไปมันจะยาวเกินมีโอกาสก็ไปเจอน้องวัวครับน้องวัวน้องควายลองซื้อไปกินดูสำหรับคนที่ชอบกินนะบอกไปก่อนคนไม่ชอบกินก็ลองเมนูอื่นเมนูต่อไปแล้วกันนะครับเคี้ยวแล้วมันเพลินมากอร่อยครับขนาดผมกินข้าวอยู่ท้องผมยังร้องตามเลยอ่ะคือมันตอบสนองร่างกายไม่ทันร่างกายมันต้องการมากกว่านี้แต่ผมกำลังกินช้า
ตอนเคี้ยวเนี่ยเพลินมากวันนี้มียุงอ่ะก็หนาวอยู่นะวันนี้มียุงแต่บรรยากาศดีครับครับบ่ายมีโอกาสเพื่อนๆลองมาทำดูรับรองติดใจแน่นอนนะครับคนที่ชอบสายเนื้อนะดูไข่สาครับคนออกแบบนี้เลยเนาะเนาะแต่มันอาจจะเป็นเมนูที่แพงหน่อยแต่ว่าเราไม่ได้กินบ่อยบางทีไปกินบุฟเฟ่แพงกว่านี้อีกอันนี้ซื้อไปให้ครอบครัวสัก2โล3โลนั่งกินกันทั้งครอบครัวพอใหญ่แม่ใหญ่อีป่ออีแม่ได้กินตัวนี้เมาะนะครับเดี๋ยวก็เอาไปฝากแกเอ้ยด้วยให้ยายทวดเดี๋ยวอีกชิ้นมาเริ่มเทิมครับดูครับก็โอ้นี่เมื่อกี้ว่าจะการจะกินนี่นะมันอร่อยจริงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวครับเดี๋ยวมีโอกาสก็ปีใหม่นี้ถ้าไม่มีอะไรสถานการณ์มันยังดีมันยังเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะมาแคมปิ้งมาเข้าดาวกันที่สวนนี่แต่ถ้าอะไรมันเปลี่ยนแปลงก็รอติดตามอีกทีนะครับก็กินกันไปยาวๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลุงเด่นขอตัวไปนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องมีโอกาสจัดเลยเด้อลำแต่ใครสาควันออกอุ้ย